ใครใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดปุ่มติดตามพี่เฟิร์นได้ปุ่มนี้และรับชมคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนโดยพี่เฟิร์นปุ่มกระดิ่งตรงนี้เลยครับมาวันนี้ให้ทำอะไรพี่อิงสวัสดีครับผมพี่อิงจะมีเกมอะไรมาเล่นกับพี่เฟิร์นนี่ครับเห็นข้างหลังไหมฮะมันเป็นอาหารที่ยังยอดฮิตอยู่ครับแล้วตอนนี้เราก็จะกินกันอีกแล้วครับซึ่งก็พี่เฟิร์นก็กินได้ธรรมดาอยู่แล้วไม่เห็นมีอะไรเลยแล้ววันนี้ทำไมจะมีชาเลนจ์ให้ครับคือพี่เฟิร์นจะไหวไหมถ้ากินไอ้นี่แล้วไม่ต้องกินน้ำเลยแล้วให้อะไรอ่ะมีอะไรให้อ่ะเอาไปนับครับให้เงินเลยเหรอนับครับให้จริงอ่ะนับครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบยังไม่ให้ครับคือยังไงต้องให้กินให้หมดใช่ครับห้ามกินน้ำใช่ครับถ้าทำได้ให้หมื่นหนึ่งถูกต้องโอ้ยสบายใครก็รู้ว่าเฟิร์นอ่ะกินได้กินเผ็ดได้ง่ายมากเออเอากินเลยแล้วกันอยากได้ครับจัดไปครับห้ามกินน้ำเลยหรอใช่ครับอึกเดียวก็ไม่ได้หรอใช่ครับสองอึกอ่ะห้ามกินสักอึกนึงเลยครับจริงอ่ะใช่ครับไม่งั้นมันจะเหลือศูนย์เลยนะครับโอ้เห็นแล้วอยากกินรสชีสด้วยชอบครบ4นาทีแล้วใช่ไหมที่พี่เฟิร์นชอบมากเลยตอนแคะรูเนี่ยมันน่ารักดีอ่ะรสนี้นี่อร่อยมากเลยนะรสนี้อร่อยสะดวกเนาะเฮ้ยอะไรอ๋อคลิปนี้ไม่ต้องตกใจเลยใช่ไหมไม่ต้องตกใจเย้มาแล้วนี่ถ้าพี่อิงมีรสความอ้วนครับจะกินเพื่อนเลยนะครับผมจะตังค์ไม่ต้องเอานะฮะเฮ้ยลืมไปปากเป็นแผลอยู่ว่ะไม่บอกพี่อิงก่อนฮะหยุดไหมครับหยุดไหมฮะหยุดจะได้เอาตังค์คืนลืมขอซูมปากหน่อยได้ไหมครับเฮ้ยปกติมันไม่แผลขนาดนี้ลืมไปเป็นแผลร้อนในหรอร้อนในอยู่ตายถ้างั้นหยุดกินครับว่าเขาไม่แสบตรงพยาธิอ่ะลืมกินขึ้นน้ำได้ไหมอ่ะไม่ได้ครับไม่ไหวพอครับไม่ไหวพอครับผมโอ้ยหืมเป็นไงฮะมันแสบไม่ไหวเลยวะโอ้ยไปแล้วครับไปแล้วครับผมยังได้อยู่ไหมเนี่ยไม่ได้แล้วครับผมจริงเหรอไม่ได้แล้วครับยอมแพ้นะไม่ไหวเผ็ดไม่ไหวเลยเอางี้ 5,000 ไม่ได้หรอไม่ได้ครับเอางี้ครับผมงั้นปิดคลิปไปเลยครับบ๊ายบายครับไม่ยางอย่าพึ่งจะบอกว่าคลิปนี้เนี่ยพี่เฟิร์นอยากให้น้องๆช่วยกันกดไลค์เยอะๆเป็นกำลังใจพี่เฟิร์นด้วยเพราะว่าการกดไลค์ของน้องๆเนี่ยจะส่งผลให้พี่เฟิร์นกับพี่อิงได้ไปเกาหลีบกโรงงานซัมยังเมื่อกี้เลยอ่ะจริงเหรอจริงเพื่อนน่ะนะว่าล่ะกากกากเผ็ดไปหาอะไรหวานๆกินเผ็ด